วันที่27กรกฎาคม2566สนามยูนูโซบอร์ดกรุงทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่1รอบ8ทีมสุดท้ายนัด2วอลเลย์บอลชาย U16 พบปากีสถานโดยสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายคัดเอาที่1และ2ของสาย E และสาย F เข้าไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศส่วนทีมที่อันดับ3และ4ของแต่ละสายจะหล่นไปจัดอันดับ 5-8 โดยอันดับที่ 1-3 ของรายการนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่ง U17 ชิงแชมป์โลกล่าสุดวันที่27กรกฎาคม2566เวลา 14:30 น.ตามเวลาประเทศไทยสรุปผลการแข่งขันปรากฏว่าวอลเลย์บอลชายแพ้พ่ายปากีสถานไป 3-0 เซตด้วยคะแนน 9-25 16-25 และ19-25หล่นไปชิงอันดับ 5-8